ดูหนังโป๊มุ่งมาวงการบันเทิงถอดจริงเกือบหลับในตายงานลงเรือมีจริงไหมดูหนังโป๊อุ้มลัคนามาวงการบันเทิงเล่นจริงถอดจริงเลิฟซีนจริงเกือบหลับในตายไปหลายรอบแล้วตอบแล้วงานลงเรือมีจริงไหมโลดแล่นอยู่วงการบันเทิงมานานหลายสิบปีสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่หุ่นแซ่บอุ้มลัคนาที่เคยฝากผลงานในวงการบันเทิงมามากมายและโด่งดังมาแล้วหลายเรื่องเช่นเดียวกันล่าสุดวันที่30มิถุนายน65อุ้มลัคนาเมาส์มอยงานในวงการบันเทิงให้ฟังแบบหมดเปลือกถึงงานลงเรือมีจริงไหมโดยอุ้มเผยว่าตนเองไม่คิดว่าจะเข้าวงการบันเทิงได้เลยเนื่องจากเป็นคนไม่ได้มั่นใจในตนเองและไม่ได้คิดว่าตนเองสวยซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กดำๆคนหนึ่งแต่คุณพ่อเป็นคนจุดประกายเห็นแววว่าต้องไปสายนางแบบอินเตอร์จึงไปประกวดเวทีซูเปอร์โมเดลออฟไทยแลนด์2000ปรากฏว่าได้อันดับหนึ่งจากนั้นจึงได้เข้าวงการบันเทิงแล้วได้มาเล่นเรื่องตำนานกระสือจึงเป็นที่มาของอุ้มลัคนาจนถึงทุกวันนี้ส่วนเรื่องพีคในวงการบันเทิงนั้นคือคนชอบคิดว่าการเป็นนักแสดงสบายแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่ดาราทำงานลำบากมากบางครั้งต้องกางเต็นท์นอนในป่าแล้วสมัยก่อนเล่นภาพยนตร์ต้องเรียวเล่นจริงถอดจริงห้องน้ำไม่มีจึงเป็นที่มาของการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบจนถึงทุกวันนี้เพราะอั้นฉี่ไม่อยากฉี่ในที่สกปรกซึ่งเวลาทำงานจะนัดกองตอน6โมงเช้าเลิกกองเที่ยงคืนกว่าจะกลับไปถึงบ้านตี2แล้วตี5ต้องออกจากบ้านแล้วให้นอนตอนไหนเกือบไหลตายหลับในตายไปหลายรอบแล้วนะสำหรับเรื่องเลิฟซีนหนักๆครั้งแรกนั้นรู้สึกเสียวต้องจูบจริงเพราะมันเป็นภาพยนตร์จึงต้องทำการบ้านโดยการดูหนังโป้ว่า acting มันต้องประมาณนั้น feeling อารมณ์ต้องมีลีนต้องทำอย่างนี้ด้านเรื่องที่เคยมีคนเข้าใจผิดนั้นพุ่งเผยว่าเจอมาเยอะแยะด้วยความสมัยก่อนเรามีผลงานถ่ายแบบออกไปพอเราเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีคนโทรมาที่บ้านถามว่าน้องอุ้มรับงานเอ็นไหมซึ่งตอนนั้นตนเองก็งงไม่รู้จักงานเอ็นคืออะไรมีทั้งไปกินข้าวไปเอนเตอร์เทนลูกค้าลงเรือ 2-3 วันให้เราคิดมาเลยค่าตัวเท่าไรทำอะไรบ้างถ้าเราถูกใจกับลูกค้าคนนี้ไปนอนต่ออะไรแบบนี้พูดแบบนี้เลยมันก็มีอะไรแบบนี้ติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่พอสุดท้ายเราไม่ทำมันก็หายไปเองกลายเป็นว่าเขารู้กันในว่าเราไม่รับงานแบบนี้อีกทั้งมีครั้งหนึ่งเคยฟ้องร้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เอาไปแอบอ้างแล้วผู้หญิงคนนั้นรับเงินมาแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องจบไปแล้วเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ตายถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วมันคือความจริงยังไงเขาก็ทำเราไม่ได้ได้แค่เมาส์มอยกันไปพูดกันไปขอบคุณ YouTube เอาลักคาหน้าครอบครัวลงมติบริจาคสมบัติพิธีกรดังอิงอิงเผยมีมากพอที่จะสร้างวัดครอบครัวลงมติบริจาคสมบัติวันที่2กรกฎาคมที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารได้มีพิธีรดน้ำศพอดีตพิธีกรชื่อดังอิงอิงด็อกเตอร์สิทธินีกิตติสิทโทที่เสียชีวิตลงอย่างสงบจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในวัย57ปีเวลา16นาฬิกาได้มีพิธีรดน้ำศพอดีตพิธีกรดังซึ่งมีญาติสนิทและคนในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยอาทิแอดชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาหลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพอิงอ้อยสิทธิวดีกิตติสิทโทและอูอูส
ิทธิพานีกิตติสิทธโธน้องสาวของพิธีกรดังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการจากไปของพี่สาวว่าปิ่นอ้อยเหล่าว่าเมื่อเช้าเวลา6:13 นพี่หญิงค่อยๆดาวลงเหมือนระบบร่างกายชัดดาวหยุดหายใจลงไปเองพี่หญิงเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเขาปิดไม่อยากให้น้องตกใจพอเรารู้ก็ไปหาเขาที่โรงพยาบาลรามาเขายังพูดได้ทุกอย่างตอบรับอาทิตย์ถัดมาคุณหมอบอกว่าอยากให้มาเซ็นเอกสารฉบับหนึ่งที่โรงพยาบาลให้เซ็นว่า 1. ไม่ปั๊มหัวใจและไม่ใส่ท่อไม่ทำอะไรเลยเรายังรู้สึกว่าพี่หญิงยังตอบรับได้ดีอยู่เลยพอเริ่มตั้งแต่วันที่20ระบบร่างกายพี่หญิงเริ่มไม่ตอบรับถามอะไรก็เริ่มไม่ตอบรับถามพี่หญิงว่ารู้สึกไหมว่าระบบการตอบรับช้าลงแต่เขาก็ยังตอบรับเราได้แต่พอหลังจากวันที่20ถามอะไรพี่หญิงไม่ตอบรับแล้วเมื่อ2วันที่แล้วสงสารเขาที่สุดเพราะว่ามือเขาไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยมือคว้าสายออกซิเจนและกระชากออกบอกว่าไม่เอาแล้วจากที่พูดไม่ได้เขาก็กระชากสายออกซิเจนออกและพูดว่าไม่เอาแล้วพี่หญิงเป็นคนที่ทำบุญเยอะมากวันสุดท้ายก่อนที่พี่หญิงจะไม่รู้เรื่องมีพระที่พี่หญิงนับถือจากภูทับเบิกขึ้นมาทำฟันที่กรุงเทพมหานครเราก็โทรหาครูบาขอให้ท่านมาหาพี่หญิงซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พี่หญิงไม่รู้สึกตัวแล้วตอนที่ท่านมาก็บอกพี่หญิงว่าครูบามาขณะนั้นพี่หญิงก็ยกมือไหว้และบอกสาธุผู้สื่อข่าวถามต่อว่าระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลพี่สาวได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างหรือเปล่าปิ่นอ้อยกล่าวว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ได้ถามว่าพี่หญิงอยากทำอะไรไหมถ้ามีอะไรให้บอกอ้อยได้เลยเดี๋ยวจะทำให้เขาบอกว่าเขาจะจัดการเองไม่เป็นไรก่อนหน้านี้เหมือนอิงอิงบอกว่าไม่อยากให้จัดงานศพเพราะไม่อยากให้ใครมาร้องไห้อิงอ้อยยอมรับว่าใช่ค่ะแต่ด้วยร่างกายของพี่อิงเชื้อมะเร็งเป็นไปหมดแล้วดังนั้นร่างกายไม่สามารถบริจาคให้ใครได้ตอนที่พี่หญิงยังนอนรักษาตัวอยู่ต้องเจาะน้ำออกจากปอดแต่ล่าสุดคุณหมอบอกว่าตอนนี้มะเร็งได้แทรกเข้าไปหมดแล้วร่างกายให้ไปก็ไม่มีประโยชน์ระยะในการรักษาโรคมะเร็งนั้นนานแค่ไหนเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากนั้นทำคีโม24ครั้งเขาต่อสู้กับมะเร็งมาเกิน3ปีเพราะตอนที่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งคือระยะที่2แล้วจากนั้นเขาก็สู้มาโดยตลอดแต่ครั้งหลังเขาสู้ไม่ไหวเขาจะเข้ามาให้คีโมแต่เม็ดเลือดขาวต่ำมากและไม่สามารถทำคีโมได้ต้องให้เลือดเพิ่มพอให้เลือดเพิ่มพี่หญิงก็ไม่สู้แล้วได้บอกอะไรกับพี่สาวเป็นครั้งสุดท้ายบ้างไหมพี่หญิงถ้าเหนื่อยก็พักพี่หญิงไม่สู้ก็ไม่เป็นไรที่เหลืออ้อยกับน้องสาวจัดการให้เองไม่ว่าบริษัทหรือสิ่งต่างๆของพี่หญิงเราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าทรัพย์สมบัติของพี่หญิงทั้งหมดอ้อยถามน้องสาวว่าเอาไหมอ้อยก็บอกว่าอ้อยไม่เอาเราทั้งสองคนเลยคุยกันว่าทรัพย์สมบัติของพี่หญิงทั้งหมดหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างเราจะบริจาคทั้งหมดเราได้ถามพี่หญิงก่อนหน้านี้ว่าเอาวัดไหมเพราะว่าเงินของพี่หญิงทรัพย์สมบัติทั้งหมดสามารถสร้างวัดได้เลยสิ่งที่พี่หญิงห่วงที่สุดตอนนี้คือห่วงแมวทั้ง4ตัวพี่หญิงเคยพูดว่าเขาจะยกสมบัติทั้งหมดให้กับลูกอ้อยแต่อ้อยบอกว่าอ้อยไม่รับเนื่องจากเรามีมือมีเท้ามีสมองทำไมเราต้องจ้องที่จะเอาแต่สมบัติเขาแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใครเป็นคนดูแลอิงอิงทางครอบครัวเป็นคนซัพพอร์ตมีอยู่ช่วงหนึ่งพาพี่หญิงไปอยู่กับอ้อยที่บ้านแต่เขาก็หนีกลับบ้านเขาบอกมีโรคส่วนตัวเขาบอกกับญาติว่าเขาคิดถึงแมวเขาเป็นผู้หญิงที่สตรองมากนาทีสุดท้ายเขาเจ็บเขาก็ไม่ร้องเลยไม่มีร้องเจ็บโอเดอยเหมือนคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าพี่น้องทะเลาะกันพี่หญิงเคยบอกว่าทะเลาะกับอ้อยต้องบอกว่าอ้อยกับพี่หญิงเราเป็นพี่น้องคลานตามกันมาเวลาเราเห็นพี่เจ็บพี่ล้มทำไมเราจะไม่ซัพพอร์ตแม้กระทั่งวันที่เขามีปัญหาพี่หญิงจะกลับไปอยู่คนเดียวเราก็บอกว่าไม่ได้
ต้องดึงมาอยู่กับเราเขาก็มาได้แป๊บๆก็กลับไปอยู่คนเดียวแหละก็บอกกับญาติว่าสงสารแมวคิดถึงแมวทำไมตอนนั้นแกถึงออกมาพูดอย่างนั้นน้อยใจแกน้อยใจแกคุยกับเราแล้วเราก็บอกแกว่าพี่หญิงความสุขสุดท้ายของพี่หญิงคิดเลยเพราะนาทีนี้เวลาพี่หญิงเหลือน้อยให้ไปคิดให้ดีๆอะไรที่มีความสุขอยากทำอะไรพี่ทำเลยความสุขของพี่อยู่ตรงไหนไปตรงนั้นเพิ่งออกรายการว่ากลับมาคืนดีกับสามีก็ไม่ได้กลับมาดูแลนะคะเหมือนเขาบอกว่าเขาคบกันเป็นกิ๊กเฉยๆกลับมาก็เจอกันออกไปทานข้าวพี่อิงก็ดูแลตัวเองเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านนาทีสุดท้ายของพี่อิงจนวันนี้แม้กระทงพิธีนำศพแต่งหน้าศพก็พี่น้องนี่แหละส่วนวันอื่นๆเขาจะมาใหม่ก็แล้วแต่เขาตรงนี้เราทำให้พี่สาวเราอย่างดีที่สุดส่งเขาให้มีความสุขที่สุดเราก็ไม่ได้โกรธอดีตสามีพี่ไม่ได้โกรธเขาโตแล้วมันคือความสุขของเขาทุกคนมีครอบครัวแยกกันไปเรารู้ความสุขของเราอยู่ที่ไหนความสุขของพี่อิงอยู่ตรงไหนพี่อิงทำเลยตอนช่วงที่แกป่วยแกก็ยังทำงานเป็นพิธีกรทำแค่อย่างลงเสียงพี่หญิงลงไม่ไหวเลยบอกว่าเสียงอ้อยคล้ายกับพี่เดี๋ยวอ้อยลงให้เราก็ไปนั่งลงเสียงให้เขาการเป็นพิธีกรเป็นความสุขของเขาที่สุดเลยรายการโชคดีนาทีทองเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเขาเคยบอกว่าในช่วงชีวิตการเป็นพิธีกรของเขารายการโชคดีนาทีทองเป็นช่วงแห่งความสุขของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้วันนี้เขายังสู้อายุนี่เขายังสู้อยู่เขาบอกเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมาลงเสียงเองเดี๋ยวเขาจะไปหาลูกค้าเองงานของพี่อิงยังรับผิดชอบอยู่มีอะไรบ้างมีรายการสั้นที่แกยังทำอยู่รายการคนไทยไม่ใส่จริตเขาเป็นคนที่ทำนุบำรุงศาสนาบางครั้งในเนื้อรายการไม่ได้มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแต่แกก็ทำเพื่อให้คนดูบริจาคมาช่วยเหลือวัดมีอะไรที่แกอยากให้เราสานต่อบ้างไหมมีลูกค้าที่อยากจะให้ทำเราก็ดูอยู่ว่าเราจะสานต่อได้ยังไงบ้างเพราะตัวไอ้เองก็ทำธุรกิจอยู่กับสามีแต่เราก็จะมาดูว่าอะไรที่เราทำได้เราก็จะช่วยทำในส่วนของบริษัทตอนนี้ของเราเบรกไปด้วยสปอนเซอร์ค่อนข้างหายากมากแต่ถ้าสปอนเซอร์คนไหนอยากจะซัพพอร์ตมาเลยค่ะเราพร้อมทำพี่อิงเป็นคนที่รักลูกน้องมากแกมีลูกน้อง10คนช่วงโควิดหลายบริษัทลดเงินเดือนแต่พี่อิงไม่เคยลดเลยจ่ายเต็มอยู่เหมือนเดิมสำหรับอัฐิจะตั้งใจไว้อย่างไรบ้างจะเอาไปลอยที่คุณพ่อกับคุณแม่พื้นเพแกเป็นคนจังหวัดกระบี่เราก็จะเอาอัฐิไปลอยรวมกับคุณพ่อคุณแม่ที่กระบี่ก่อนที่พี่อิงจะเสียพวกเราก็ไปนั่งเฝ้าแกที่โรงพยาบาลพยาบาลก็บอกว่ากลับไปก่อนค่ะเพราะตอนนี้ความดันพี่หญิงยังดีอยู่คงยังไม่ตกลูกไปเลยเดี๋ยวถ้าค่อยๆขยับลงจะโทรเรียกก็ซ้อมมาหลายรอบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วพอโรงพยาบาลสั่งมาเลยถ้าเราก็ไปแต่พี่หญิงก็โอเคกลับมาดีขึ้นพอเมื่อวานโรงพยาบาลบอกกลับเลยค่ะเดี๋ยวตอนเช้ามาใหม่พอ6:06 นพยาบาลโทรเข้ามาบอกว่าให้รีบมาเดี๋ยวนี้แล้วพี่อิงก็ไปเลยพวกเราไปไม่ทันแค่ไม่ถึง7 นาทีที่โทรหาเราพี่อิงก็สวิตช์ก็ดับไปเลยเราก็ถามหมอว่าถ้าปั๊มขึ้นมาพี่อิงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไหมหมอก็บอกว่าไม่ได้แล้วไม่มีก็เป็นวาระสุดท้ายของเขาจริงๆระบบมันค่อยๆพังไปทีละระบบปัสสาวะก็ไม่ถ่ายแล้วน้ำในปอดก็ไม่ออกแล้วแต่เขาก็ไม่ร้องนะคะเรื่องวัดที่ตั้งใจจะทำกุศลให้พี่สาวมันจะเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะหลังจากนี้เราจะตั้งพี่หญิงเป็นมูลนิธิขึ้นมาก่อนแล้วก็จะใช้เงินส่วนนี้ในการทำบุญบำรุงศาสนาเพราะพี่หญิงเขาย้ำมาเลยเราถามพี่หญิงเอาวัดไหมเขาพยักหน้าเขาเอาแต่จะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่บุญวาสนาเขาพาไปเลยนะถ้าเรามีเงินก้อนนี้ของพี่หญิงขึ้นมาปุ๊บเขาต้องได้ต่อมาเวลา17:30
ได้มีพิธีสวดอภิธรรมศพอดีตพิธีกรชื่อดังอิงอิงด็อกเตอร์สิทธินีกิตติสิทโธมีชื่อเสียงจากการเป็นพิธีกรร่วมกันกับน้องสาวในรายการโชคดีนาทีทองที่ออกอากาศทางช่อง7นอกจากนั้นเจ้าตัวได้หันมาเปิดบริษัทสิทธินีครีเอชั่นจำกัดทำรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงปี2556อิงอิงป่วยเป็นโรค SLE รักษาตัวอยู่นานกระทั่งอาการดีขึ้นก่อนที่ต่อมาจะพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งลุกลามไปยังปอดและต่อมน้ำเหลืองแล้วและนอนติดเตียงมา3ปีเต็มเธอเคยหยุดหายใจขณะทำคีโมแต่แพทย์ช่วยปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นชีวิตเจอมรสุมซ้ำเมื่อต้องแยกทางกับอดีตสามีสำหรับพิธีสวดอภิธรรมศพอิงอิงด็อกเตอร์สิทธินีกิตติสิทโธจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กรกฎาคมเวลา 17 นาฬิกาและจัดพิธีชาปนกิจในวันที่5กรกฎาคมเวลา 16 นาฬิกาที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารThank you.